กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบทุกท่านรักท่านกับพวกผมทาเคชิใน Weekly Vendor Reset หรือ Wendy Weekly Reset นะครับที่ผมจะเรียกกันต่อไปนี้อันนี้เป็นของประจำวีคที่ April 15, 2017นะครับผมอย่างเช่นเคยใน Timestamp ข้างล่างนะครับใน Description ก็จะมีในส่วนของทาเคชิ Recommend แล้วก็ในส่วนของ Full List นะครับผมก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะจ๊ะเอาละครับเหมือนเช่นเคยนะครับวีคนี้เราก็ต้องมาเริ่มมาที่ Special Blueprint Vendor นะครับผมวีคนี้มี Blueprint ค่อนข้างเยอะที่มาขายกันนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยนั่นคือในส่วนของ M870 Express นะครับถือว่าเป็นปืนช็อตกัน1ในช็อตกันที่ผมอินเลิฟมากในแพ็คก่อนๆนะครับก่อนที่มาถึงแพ็คนี้ก่อนที่ผมได้เจอกับ SASG นะครับผม Base Damage ก็ดูดีนะครับผม Rate of Fire มันน้อยไปหน่อยแล้วก็ Magazine Size มันน้อยไปหน่อยนะครับผมก็อันนี้ก็โน้ตไว้นิดนึงละกันนะครับสำหรับ M870 Expressตัวต่อมาครับนั่นคือ Surplus SVD มันได้กลับมาในวีคนี้นะครับผมยังไงสาย Dead Eye แฟนๆ Dead Eye นะครับผมก็แนะนำนะครับผม SVD เป็นปืนที่ดีที่สุดแล้วที่สำหรับใช้กับ Dead Eye ในเรื่องของ Accuracy แล้วก็ในเรื่องของTarget Bloom นะครับผมหรือเป้ามันจะการหุบของเป้านะครับผมยังไงก็แนะนำนะครับผมมันได้กลับมาแล้วในวีคนี้ก็ Surplus SVD Blueprint มาซื้อคาร์บกันได้นะครับผมสิ่งต่อมาที่เรามาดูกันนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของ Electronic Gloves Blueprint นะครับเป็น Blueprint สำหรับถุงมือทองเมนสแตทที่ให้มาทุกครั้งที่คราฟจะเป็นอิเล็กทรอนิกตลอดนะครับผมในส่วนของทาเลนก็จะแรนดอมเหมือนเคยนะครับผมก็สามารถมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้ที่ Special Blueprint Vendor นะครับผมชิ้นต่อมานั่นคือในส่วนของ Stamina Mask หรือหน้ากากทองนะครับผมอันนี้มาเมนสแตทให้มาเป็น Stamina นะครับผมทุกครั้งที่เราโรมันก็จะได้เป็น Stamina ในส่วนของทาเลนเดี๋ยวเราก็ต้องไปคราฟดูกันอีกทีนะครับผมถ้าใครยังหาในส่วนของหน้ากากทองหาไม่ได้ก็มาคราฟได้นะครับผมมาซื้อที่ Special Blueprint Vendor นะครับผมชิ้นต่อมาให้เรามาดูกันนั่นคือในส่วนของ Extended Magazine นะครับแน่นอนทุกคนทราบดีอยู่แล้ว Extended Magazine เป็น Magazine Mod ที่เราใช้กันเยอะที่สุดนะครับในหมวด Assault Rifle ทั้ง PVE และ PVP อันนี้ผมต้องขออนุญาต Recommend นะครับผมถ้าใครยังไม่มีรีบมาซื้อนะครับผมเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วในแผ่น 1.6.1 นะครับผมจะมี PTS ออกมาอีกทีแหละนะครับในส่วนของ Extended Magazine Magazine Size มันจะโดนปรับนะครับผมในส่วนของ Power Level 34 Item Level 34พวกนี้maximum magazine size เราได้อยู่ที่120นะครับผมแต่ว่าของเก่าที่เรามี extended magazine ที่มันมี power level อยู่34ก่อนหน้า PTS หรือก่อนหน้าแพท 1.6.1 มันก็ยังอยู่ที่ 110% นะครับผมโอเคยังไงก็ต้อง recommend นะครับย้ำอีกทีเลย recommend ซื้อเก็บไว้นะครับผมเดี๋ยวแพท 1.6.1 มาเราจะได้สามารถคราฟเจ้าตัว extended magazine ใหม่นะครับแล้วจะได้ magazine capacity size เพิ่มขึ้นเป็น 120% ยังไงแนะนำนะครับผม recommend เลยนะครับผมสำหรับวีคนี้Blueprint อีกตัวนึงที่มาซึ่งก็ไม่น่ามีใครเล่นกันนั่นคือในส่วนของ MK4M5A2 scope 15เท่านะครับผมก็ได้มาขายกันใน Special Blueprint Vendor นะครับผมเจ้าตัว scope 15เมื่อก่อนเป็น scope ที่ทุกคนใช้กันแต่ว่ามันโดนปรับมานะครับผมกลายเป็น Optimal Range คนเลยไม่ใช้กันแต่ถ้าใครยังหาในส่วนของ scope ที่เพิ่มในส่วนของ Optimal Range นะครับเพื่อให้ได้เราทำ Damageได้สูงสุดในระยะที่ไกลที่สุดนะครับก็สามารถมาหาซื้อได้ในเจ้าตัว Special Blueprint Vendor นะครับผมชิ้นถัดมาเลยนะครับก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมในส่วนของ Electronic Gear Mod นะครับอันนี้เป็น Gear Mod ที่เราคราฟทุกครั้งออกมาจะได้เป็น Electronics นะครับส่วน Major Attribute เราก็ต้องไปดูกันอีกทีของไอเทมเป็น Power Level Item Level 34นะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกันสำหรับ Electronic Gear Mod นะครับชิ้นถัดมาก็คือในส่วนของ Firearm Gear Mod ก็ยังอยู่นะครับผม Firearm Gear Mod ทุกครั้งที่เราคราฟออกมามันจะได้เป็น Main Stat เป็น Firearm นะครับผมในส่วนของ Major Attribute เราก็ต้องไปลองคราฟกันดูว่าจะได้เป็นอะไรนะครับถ้าใครยังหา Firearm Gear Mod ได้ยังหาไม่ได้ก็สามารถมาซื้อ Blueprint แล้วก็คราฟได้นะครับผมเอาละครับถัดมาเราก็มาอยู่ที่ Special Equipment Vendor นะครับผมเรามาไล่กันในส่วนของ Exotic นะครับผมอย่างแรกที่ต้องดูคือในส่วนของปาคาร์ดวีคนี้ให้ Damage to Target แล้ว Cover 14% ถือว่าเกือบสุดแล้วนะครับผมแต่ Talent ให้มาเป็น Competent Brutal แล้วก็ปาคาร์ดซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่เลวนะฮะเพราะในส่วนของประคานหรือว่าเป็น RPK สไตล์ RPK เนี่ย accuracy maximum accuracy มันแล้วก็ maximum stability มันค่อนข้างmax เร็วนิดหนึ่งนะครับผมเร็วกว่าพวก LMG ตัวอื่นซึ่งได้เป็น competent มาเพื่อ boost damage 10% แล้วก็ในส่วนของ brutal เพื่อยิง headshot เราก็สามารถทำได้นะครับผมไม่ได้ยากอะไรนะครับผมอันนี้ก็มาไฮไลท์กันในส่วนของประคานนะครับผมชิ้นถัดมาที่เรามาดูกันก็คือในส่วนของ historian นะครับ exotic historian ในวีคนี้ที่มาให้base headshot damage มาแค่ 141% ค่อนข้างน้อยนะครับ talent ให้มาเป็น destructive deadly แล้วก็ history repeat นะครับผมถ้า talent มาในรูปแบบลักษณะนี้คือ destructive และ deadly นะครับผมมองว่าถ้าจะเอาไปใช้จริงๆในวีคนี้ก็คงต้องเอาไปใช้กับ dead eye นะครับถ้าไม่เอาไปใช้กับ dead eye ก็สามารถ re เจ้าตัว deadly ออกเป็น
Ferocious ก็ได้นะครับหรือ Fierce ก็ได้นะครับผมแล้วมันก็จะเอาไปใช้ได้กับที่อื่นแต่ในส่วนของ Headshot Damage มันยังน้อยไปหน่อยสำหรับเจ้าตัว Historian ใน Week นี้นะครับผมถัดมาก็คือในส่วนของเจ้าตัวลูกซองคู่ Cassidy นะครับหรือว่าก่อนที่จะกลายเป็น Sword of Shotgun นะครับผม Talent ที่มาใน Week นี้มี Meticulous แล้วก็ในส่วนของ Commanding นะครับผมซึ่งถ้าจะเอาไปใช้ก็Commanding ก็น่าจะรีออกเป็นตัวอื่นนะครับผมอย่างเช่น Destructive ก็ได้นะครับผมBoomstick มันอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วในส่วนของ Base Stacker ค่อนข้างโอเคนะอยู่ที่ 340.5% นะครับผมถือว่าใช้ได้เลยสำหรับเจ้า Cassidy นะครับผมถ้าเราอัด Firearm ให้เยอะจริงๆนะครับแล้วเราสามารถปลดล็อก Talent ของ Meticulous ได้นะครับผมมันก็น่าจะเป็น Choice ที่ดีสำหรับการใช้ช็อตกัน Cassidy ใน Week นี้นะครับผมปืนเอ็กซอติกถัดมานั่นก็คือในส่วนของเซนทูเรียนนะครับวีคนี้ให้ทาเลนต์มาแน่นอนทาเลนต์บนเป็นเอ็กซ์เพิร์ตนะครับผมมันจะติดมากับปืนพกอยู่แล้วทาเลนต์ให้มาที่2ที่น่าสนใจในวีคนี้ก็คือส่วนของคูลเฮดนะครับผมมันเขียนว่า performing a headshot reduce all skill cooldown by 5% นะครับผมเซนทูเรียนวีคนี้ผมขออนุญาต recommend ละกันนะครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในปืนที่มีคูลเฮดติดมาทาเลนต์คูลเฮดติดมาในวีคนี้แล้วเป็นปืนที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับผมดีกว่าพวกลูกซองไม่ใช่ลูกซองสิเขาเรียกว่าพวกลูกปืนลูกโม่นะครับผมที่มาในวีคนี้มันจะยิงยากนิดนึงสำหรับเซนทูเรียนมันจะยิงง่ายกว่านะครับผมถ้าใครที่มีปืนหลักและปืนหลัก2กระบอกเป็นทาเลนต์สไตล์ดาเมจนะครับผมแล้วอยากได้ปืนพกที่มีในส่วนของซัพพอร์ตทาเลนต์อย่างเช่นคูลเฮดนะครับผมก็แนะนำเลยนะครับผมสำหรับวีคนี้กับเจ้าตัวเซนทูเรียนนะครับตัวถัดมาเลยครับนั่นคือในส่วนของ Liberator Liberator วิกนี้ให้ Enemy Armor Damage Base มา 21% นะครับถือว่าแม่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับผม Talent ที่ให้มาเป็น Prepared Commanding แล้วก็ Determined นะครับผมถ้าจะให้เรียนไหนออกอันนึงผมก็คิดว่าคงต้องเป็นในส่วนของ Commanding นะครับอาจจะต้องจำใจเก็บ Prepared ไว้หรือเราจะเปลี่ยน Prepared ออกก็ได้นะครับผมเป็น Destructive หรือ Ferocious ก็ได้นะครับหรือว่าเป็น Unforgiving ก็ได้นะครับแล้วไปใช้ใน PVP แต่ก็อย่าลืมว่ามันมี Commanding ติดมาด้วยซึ่งมันจะทำงานเฉพาะเวลา signature skill นะครับแล้วเราใช้อันติแล้วเราฆ่าได้เนี่ยอันติมันก็จะยืดเวลาไป 20% นะครับผมก็ในส่วนของ Liberator มาในวีคนี้ก็เป็นอยู่ประมาณเท่านี้นะครับผมเราก็ยังอยู่กันที่ในส่วนของ Special Equipment Vendor นะครับผมชิ้นถัดมาให้เรามาดูกันเลยนั่นคือในส่วนของ Hunter's Fate Vest นะครับผมเป็นเสื้อ Hunter's Fate นั่นเอง Base Armor ให้มาอยู่ที่ 1,877 Main Stat ให้มาเป็น Stamina อยู่ที่ 1,217Major Attribute ให้มาเป็น Health อยู่ที่ 14,217 และ Major Attribute ในการให้มาเป็น Exotic Damage Resilience อยู่ที่ 9.5 Ammo Capacity เป็น Minor Attribute ในเสื้อตัวนี้นะครับผมสาเหตุต้องมาไฮไลท์กันเลยนั่นคือในส่วนของ Base Armor มันยังไม่ค่อยถึงเกณฑ์เท่าไหร่มันยังไม่ถึง 1,900 แต่ก็ใกล้เคียง Stat Main Stat ให้มาเกิน 1,200 ถือว่าโอเคHealth ในส่วนของ Major Attribute Health 14,000 มันน้อยไปนิดหนึ่งนะครับผมแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมเราสามารถรีเจ้าตัว Health เนี่ยปั่นมันขึ้นไปถึง 16,000 ก็ได้หรือว่าเราจะเปลี่ยน Main Stat มันก็ได้นะครับสำหรับตัวเสื้อ Hunter's Fate ถ้าจะให้เอาไปใช้อย่างนี้ผมต้องแนะนำว่าให้เอาไปใช้ใน PVP ละกันนะครับเพราะมันมีในส่วนของ Exotic Damage Resilience เข้ามาให้ 9.5% จาก 10% นะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมในตัวของ Hunter's Fate นะครับในวีคนี้เราก็ยังอยู่กันที่ Special Equipment Vendor นะครับวีคนี้เยอะนิดหนึ่งในส่วนสุดท้ายแล้วคิดว่าน่าจะสุดท้ายแล้วนั่นก็คือในส่วนของกระเป๋า Striker นะครับผมกระเป๋า Striker ตัวนี้ให้ Armor มา 1,289 นะครับ Main Stat ให้มาเป็น Firearm อยู่ที่ 1,258 Major Attribute ให้มาเป็น Health อยู่ที่ 11,446 Minor Attribute ให้มาเป็น Burn Resistance 15% นะครับผมสาเหตุที่ต้องมาไฮไลท์กันสำหรับเจ้าตัวกระเป๋า Striker เลยคือในความที่ว่า Minor Attribute ให้มาเป็น Burn Resistance Major ให้เป็น Healthแล้วก็เมนสแตทให้มาเป็นไฟอาร์มนะครับผมเซตอัพแบบนี้มันเหมาะมากสำหรับการที่เราจะไปใช้ใน PVP นะครับผมโดยเฉพาะใน Last Stand นะครับผมยังไงก็ต้องมาไฮไลท์กันนิดนึงสำหรับตัวกระเป๋า Striker ตัวนี้นะครับผมที่ถัดมาเรามาดูกันก็คือในส่วนของ Base of Operation นะครับภายใต้เจ้าตัว Gear Vendor นะครับผมในวีคนี้มีของที่น่าสนใจนั่นก็คือในส่วนของ Prototype Performance Mod นะครับผมให้เป็น Support Station Range มา 6.5%ถึงแม้มันจะไม่ถึง 7.5% สำหรับไอเทมเลเวล34นะครับผมแต่มันก็เป็น Support Station Range Performance Mod อันเดียวที่มีขายในวีคนี้ที่ค่อนข้างมีสแตทให้มาค่อนข้างสูงนะครับผมถ้าใครอยากหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของก็สามารถมาซื้อได้ที่ Gear Vendor ใน Base of Operation ครับผมที่ถัดมาให้เรามาดูกันก็คือในส่วนของ Wolf's Den Safe House นะครับผมวีคนี้มามีของที่น่าสนใจนั่นก็คือในส่วนของ Heavy Magazine Spring นะครับผมHeavy Magazine Spring ใน Wolf's Den Safe House เนี่ยมันให้มามี Critical Hit Damage 4% Reload Speed 4.5% และ
rate of fire 11.2% นะครับผมค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับสำหรับ heavy magazine spring ที่มี item level 34ด้วยนะครับผมอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าตัว heavy magazine spring อันนี้เป็น alternative แรกนะครับผมสำหรับเครดิตปกตินะครับวีคนี้มันมีในส่วนของheavy magazine spring เหมือนกันที่เป็นในส่วนของ dark zone credit นะครับผมยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปไฮไลท์กันนิดนึงนะครับผมแต่ยังไงถ้าใครยังหาซื้อตัว heavy magazine spring ก็สามารถมาซื้อได้ที่ wolf's den safe house นะครับผมที่ทำมาให้เรามาดูกันก็คือในส่วนของ autumn's hope นะครับ autumn's hope มีของที่น่าสนใจนั่นก็คือในส่วนของเสื้อทองครับผมเสื้อทองวีคนี้มาเป็น spec of armor นะครับผมลายค่อนข้างสวยผมชอบเองโดยส่วนตัวนะครับผม base armor ให้มา 1914 main stat ให้มาเป็น firearm อยู่ที่ 1,149 ยังน้อยไปหน่อยไม่ถึง 1,200 นะครับผม talent ที่ให้มาเป็น robust นะครับผม minor major attribute ก่อนนะครับให้มาเป็น exotic damage resilient ถึง 10% นะครับผมบวกให้กับ skill haste มาอีก 8%minor attribute ให้มาเป็น ammo capacity นะครับผมอันนี้ต้องมาไฮไลท์กันนิดหนึ่งเสื้อทอง robust ตัวนี้เหมาะมากที่จะไปลง PVP นะครับผมแค่เปลี่ยน skill haste ออกเป็น health เราก็สามารถใช้ได้แล้วแต่สำหรับในส่วนของ PVE นะครับอาจจะเป็นในส่วนของใช้ในส่วนของสาย support นะครับอาจจะต้องรีในส่วนของ exotic damage resilient ออกเป็น healthนะครับผมแล้วมันก็จะไปลง PVE ได้นะครับผมยังไงใครหาเสื้อทองที่เป็น talent robust ก็สามารถมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้ที่ Autumn's Hope Safe House นะครับผมที่ทำมาให้เรามาดูกันก็คือในส่วนของ The Cavern Safe House นะครับ The Cavern Safe House มีของที่น่าสนใจจริงๆแล้วมันมีอยู่2ชิ้นนะครับแต่เรามาดูชิ้นแรกกันเลยนั่นคือในส่วนของ Operator Mask นะครับผม Base Armor ให้มา916 Main Stat ให้มาเป็น Stamina ที่1200กับอีก4นะครับ Talent ให้มาเป็น Tenacious นะครับเมื่อเราใช้ Medkit เราได้ Damage เพิ่ม 10% นะครับผม Major Attribute ให้มาเป็น Skill Power Minor Attribute ให้มาเป็น Disoriented Resistance 16% นะครับผมหน้ากากตัวนี้ก็ต้องมาหาอะไรกันนิดนึงถ้าใครยังหาเจ้าตัวหน้ากาก Tenacious อยู่ก็สามารถมาซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้ที่ The Cavern Safe House นะครับผมเราก็ยังอยู่ที่ The Cavern Safe House นะครับกับ Gear Vendor ในวีคนี้มีของอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในส่วนของ Prototype Performance Mod นะครับให้ Skill Attribute มาเป็น 7.0% Turret Health นะครับผมถึงแม้ว่าสำหรับ Level Item 34นะครับผม 7.0 นี่ก็เกือบสุดแล้วนะครับสุดที่ 7.5 นะครับผมยังไงถ้าใครยังหาซื้อ Skill AttributePerformance Mod ที่เป็น Turret Health นะครับหรือว่าเลือดของป้อมปืนหลอมนั่นเองนะครับสามารถมาหาซื้อได้ที่ The Cavern Safe House นะครับผมที่ทำมาให้เรามาดูกันนั่นคือในส่วนของ Camp Hudson นะครับผม Camp Hudson ที่ Weapon Vendor ในวีคนี้มีของที่น่าสนใจ1ชิ้นนั่นก็คือในส่วนของ C79 Scope 3.4 เท่านะครับผมแน่นอน Major Attribute ให้มาเป็นCritical Hit Damage 18% นะครับผม Accuracy 2% Optimal Range 4.5% เป็นสโคปที่แน่นอนทุกคนทราบกันดีว่า Dead Eye ต้องใช้นะครับผม C79 ตัวนี้ยังไงก็สามารถมาหาซื้อได้ที่ Weapon Vendor ใน Camp Hudson นะครับผมที่ทำมาให้เราต้องมาดูกันเลยนั่นคือในส่วนของ The Crypt Safe House นะครับผมในส่วนของ The Crypt ในวีคนี้มีของน่าสนใจ1ชิ้นนั่นคือในส่วนของปืนLVOAC นะครับผม Base Enemy Armor Damage ให้มา 22% นะครับ Talent ให้มาเป็น Self Preserve Swift แล้วก็ Prepared นะครับผมสาเหตุเดี๋ยวขอเล่านิดนึงแล้วกันสาเหตุต้องมาไฮไลท์เรื่องตัว LVOAC ถึงขั้นที่ว่าจะ Recommend ให้เลยนะครับผมในวีคนี้เพราะว่า LVOAC มีขายอยู่หลายที่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็น LVOAC ที่มีสแตทที่ดูเหมือนกับจะใช้งานได้ที่สุดแล้วนะครับผมเราสามารถรีออกได้หนึ่งอันนี้ถ้าให้ผมรีออกก็คงเป็น Prepared รีออกเป็น Unforgiving นะครับผมในส่วนของ Self Reserve แล้วก็ Swift อันนี้เราต้องใส่ไว้แต่โน้ตนิดนึงการที่เราจะใส่ Talent ในรูปแบบของการ Support อย่างนี้นะครับ Talent ที่เป็น Self Reserve และ Swift อย่างนี้นะครับผมเราอาจจะต้องเท Damage เข้าไปที่ Firearm เยอะนิดนึงอาจจะต้องใช้ Critical Hit Damage Critical Hit Chance เข้ามาเพื่อช่วย Boost Damage Output ของเรานะครับผมแล้วก็ปืน LVOAC นี้ก็จะใช้ได้ค่อนข้างดียังไงวันวีคนี้ผมขออนุญาต Recommend เจ้าตัว LVOAC ตัวนี้ละกันนะครับผมเอาละครับที่ทำมาให้เรามาดูกันก็คือในส่วนของ The Firewall Safe House นะครับ The Firewall Safe House มีของที่น่าสนใจนั่นก็คือในส่วนของ Prototype Electronic Mod นะครับผมให้ Base Electronic มาทั้งหมด249 Major Attribute มาเป็น Skill Power ที่ 3,252 นะครับผมจริงๆแล้วสำหรับ Item Level 34เนี่ยในส่วนของ Electronic ที่เราได้นะครับ249ถือว่ายังน้อยไปหน่อยนะครับไม่ถึง260ตามสแตนดาร์ดของเราแต่ในส่วนของ Skill Power มันเกิน 3,000 ถือว่าใช้ได้นะครับผมเป็น major attribute ที่มายังไงก็ต้องมาไฮไลท์กันนิดหนึ่งในวีคนี้สำหรับ The Firewall Safe House แล้วก็ Prototype Electronic Mod นะครับผม Safe House มาให้เรามาดูกันก็คือในส่วนของ The Southpaw Safe House นะครับผมในวีคนี้มีเจ้าตัว Mod ที่น่าสนใจนั่นก็คือในส่วนของ Prototype Performance Mod นะครับผม Skill Attribute ให้มาเป็น Ballistic Shield Health 7.0% สูงที่สุดเท่าที่มีขายในวีคนี้นะครับแล้วเราไม่ได้เห็น Ballistic Shield Health
skill attribute performance mod อย่างนี้มาค่อนข้างนานแล้วนะครับยังไงก็ต้องมาไฮไลท์กันนิดหนึ่งที่ Southpaw Safe House นะครับผมที่ถัดมาให้เรามาดูกันก็คือในส่วนของ The Last Call Safe House ครับ The Last Call Safe House มีของที่น่าสนใจในวีคนี้เป็นเจ้าตัว Tactical Super 90 SBS นะครับผม Base Stacker ให้มาอยู่ที่ 296.5% นะครับ Talent ที่ติดมาเป็น Brutal Competent แล้วก็ Determined นะครับผมในส่วนของ Stacker เราพูดถึง Stacker ก่อน 296.5% ถือว่าน้อยไปหน่อยนะครับผมแต่ที่รู้กันดีว่าในแผ่น 1.6 มันจะลดค่า Stacker ลงไม่รู้ว่ามันจะลดยังไงนะครับแต่มันลดแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็โน้ตไว้นิดนึงแล้วกันอาจจะอีกนอไปก่อนนะครับในส่วนของ Talent ให้มาเป็น Brutal Competent แล้วก็ Determined นะครับผมถ้าเป็นในส่วนตัวผมเลยจะ Recompetent ออกนะครับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นสำหรับใช้ใน PvE นะครับผมแต่ถ้าใช้ PvP ก็อาจจะต้องรีดตัว Determined ออกแล้วเปลี่ยนเป็น Talent อื่นที่เราต้องการนะครับผมสาเหตุต้องมาไลท์ไฮไลท์กันมาไฮไลท์กันเลยสำหรับตัว Tactical Super 90 SBS นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวช็อตกันชักยิงกระบอกเดียวนะครับผมที่ผมใช้แล้วรู้สึกว่าเวลามันยิงออกมาแล้วเนี่ยมันไม่มีการติดขัดนะครับถ้าใครใช้ปืนช็อตกันแบบชักยิงจะทราบดีนะครับผมว่าเวลาเรากดคลิกซ้ายรัวๆอย่างเงี้ยมันออกมาไม่สม่ำเสมอกันนะครับผมแต่เจ้าตัว Super Tactical 90 SBS เป็นกระบอกเดียวที่ผมใช้แล้วมันยิงออกมาแล้วมันค่อนข้างคอนสิสเทนต์นะครับเวลาเรายิงกระสุนออกมาก็เลยต้องมาไฮไลท์กันนิดนึงนะครับผมตัวถัดมาให้เรามาดูเรายังอยู่ที่ The Last Call Safe House ครับนั่นคือ Omega Rifle Suppressor นะครับวีคนี้ให้มา Major Attributeเป็น headshot damage 18.0% optimal range 5% accuracy 2% reduce rate ช่างมันเถอะเราไม่สนใจนะครับผมถึงแม้ว่าตัว headshot damage มันจะไม่ถึง 18.5% สำหรับไอเทม level 34นะครับซึ่งมันสกรอลลงไม่ได้แล้วนะครับผมแต่อย่างน้อยแล้วเนี่ย 18.0% ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับผมอันนี้โน้ตไว้นิดนึงแล้วกันวีคนี้มันมี Omega Rifle Suppressor อยู่3อันนะครับอันนี้เป็นอันเดียวที่เป็น normal credit นะครับอีก2อันมันอยู่ใน dark zone นะครับผมก็เป็น alternative แรกสำหรับใครที่ยังหา Omega Rifle Suppressor อยู่นะครับสามารถมาหาซื้อได้ที่ The Last Call Safe House นะครับผมที่ทำมาให้เรามาดูกันก็คือในส่วนของ The Ward Safe House นะครับผม The Ward Safe House มีในส่วนของ mod ที่น่าสนใจนั่นก็คือ Prototype Stamina mod นะครับผมวิกนี้ให้ Stamina มาทั้งหมด243 Major Attribute เป็น Health ให้มา 3,270 นะครับผมอย่างที่ทราบกันดีในส่วนของ Stamina สำหรับ Item Level 34มันไม่ถึง260ในเกณฑ์ของผมนะถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ในส่วนของ Major Attribute ให้มาเป็น Health เกิน 3,000 นะครับผมถือว่าใช้ได้เลยยังไงก็ต้องมาแนะนำกันนิดหนึ่งไฮไลท์กันนิดหนึ่งใน The Ward Safe House กับเจ้าตัว Prototype Stamina Mod นะครับผมที่จะมาให้เรามาดูกันก็คือในส่วนของ Fifth Avenue DC 1 Checkpoint ตรงกลางนะครับผมใน Fifth Avenue Checkpoint วีคนี้มามีเจ้าตัว Custom MCC ที่น่าสนใจนะครับผม Base Headshot Damage ให้มา 162% นะครับ Talent ที่ให้มาเป็น Vicious Harmful แล้วก็ Full Head นะครับผมถ้าจะให้ผมเรียงไหนอันหนึ่งออกก็คง Revicious ออกเป็นอย่างอื่นนะครับผม Custom MCC ตัวนี้มันเหมาะสำหรับสาย Support อย่างยิ่งนะครับผมก็เลยต้องมาแนะนำกันนิดนึงนะครับผมสำหรับเจ้าตัว MCC ที่5th Avenue Dark Zone Checkpoint 1นะครับผมเรายังอยู่กันที่ 5th Avenue Checkpoint DC 1ตรงกลางนะครับผมก็มีเจ้าตัว Prototype Electronic Mod มาให้ดูนะครับผมมีในส่วนของ Electronic ให้มาอยู่ที่243 Major Attribute ให้มาเป็น Health อยู่ที่ 3,188 นะครับผมในส่วนของคือพูดบ่อยแล้วอะต้องพูดต่อไหมอะนะครับผมในส่วนของ Electronic Stat ที่ให้มานะครับมันก็ยังไม่ถึง260ตามสแตนดาร์ดของผมแต่ว่าในส่วนของ Major Attribute มันเกิน 3,000 นะครับผมก็ถือว่าสามารถเอาไปใช้ได้นะครับผมในเจ้าตัว Electronic Mod นี้ถ้าใครยังหาซื้ออยู่ก็สามารถมาหาซื้อได้ที่ 5th Avenue Checkpoint DC 1ตรงกลางนะครับผมที่ทำมาให้เรามาดูกันก็คือในส่วนของ West 31st Street DC 1 Checkpoint ฝั่งซ้ายมือนะครับผมมีในเจ้าตัวของ Prototype Performance Mod Skill ให้เป็น Skill Attribute นั่นก็คือ 4.5%Support Station Healing Speed นะครับผมอันนี้ต้องมาไฮไลท์กันเพราะมันเป็นเจ้าตัว Support Station Healing Speed ตัวเดียวที่มีขายในวีคนี้แล้วได้เปอร์เซ็นต์ที่ได้มาคือ 4.5% ก็ถือว่าโอเคนะครับพอใช้ได้นะครับผมสำหรับในส่วนของ Support Station Healing Speed ก็เลยต้องมาไฮไลท์กันนิดนึงนะครับผมสามารถมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้ครับผมที่ West 31st Street DC 1 Checkpoint ฝั่งซ้ายมือนะครับที่ทำมาให้เรามาดูกันก็คือในส่วนของ East 31st Street DC 1 Checkpoint ฝั่งขวามือนะครับวีคนี้มามีเจ้าตัว Prototype Electronic Mod มาเช่นเดียวกันนะครับผมให้ Electronic มา259 Major Attribute ให้มาเป็น Exotic Damage Resilient อยู่ที่ 2.5% นะครับผมสาเหตุที่ต้องมาไฮไลท์กันเลยก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับในส่วนของ Electronic Requirement เนี่ยเกือบจะถึง260ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ในส่วนของ Major Attribute ให้มาเป็น EDR มา 2.5% ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าใครยังหาซื้อเจ้าตัว Electronic Mod ที่มี EDR อยู่ก็สามารถมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้ครับที่ East 31st Street DC 1 Checkpoint ฝั่งขวามือนะครับผม
เรายังอยู่กันที่ East 31st Street DC 1 Checkpoint ฝั่งขวามือนะครับชิ้นถัดมาให้เรามาดูกันนั่นคือในส่วนของ Hand Stop OD Green นะครับผม Major Attribute ให้มาเป็น Reload Speed 31% Critical Hit Damage 4% Optimal Range 4.5% นะครับผมถึงแม้ว่า 31.0% Reload Speed มันยังไม่สุดนะครับผมไม่สุดเท่าไหร่แต่มันเป็น Hand Stopที่ให้ reload speed เยอะที่สุดแล้วในวีคนี้สำหรับไอเทมเลเวล34นะครับผมก็เลยต้องมาไฮไลท์กันนิดนึงสามารถมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้ครับผมที่ East 31st Street DC 1 Checkpoint ฝั่งขวามือนะครับผมที่จะมาให้เรามาดูกันก็คือในส่วนของ East 31st Street DC 2 Checkpoint ฝั่งขวามือนะครับผมในวีคนี้มีปืนที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมนั่นคือในส่วนของ Police 686 Magnum นะครับผมทาเลนที่ติดมาแน่นอนเป็น expert นะครับแต่ทาเลนที่ติดมานั่นคือ cool head นะครับเวลาเรายิง headshot มันจะลดคูลดาวน์ 5% อันนี้ผมให้เป็น alternative ไว้ละกันสำหรับ Centurion นะครับวีคนี้มี2กระบอกก็คือ Police 686 Magnum กับ Centurion Centurion มันจะได้ข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถยิง consecutive ยิง shotafter shot ได้เร็วนะครับผมแต่ในส่วนของ police magnum เนี่ยการที่เรายิง2ช็อตติดกันเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะปืนมันค่อนข้างดีแต่เราจะได้ในเรื่องของความนิ่งแล้วก็ accuracy ของปืนขึ้นมานะครับผมยังไงก็ต้องมาไฮไลท์กันนิดนึงแล้วกันสำหรับ police 686 magnum สาย support ที่ east 34th street dc 2 checkpoint ฝั่งขวามือนะครับผมเรายังอยู่กันที่ east 34th street dc 2 checkpoint ฝั่งขวามือนะครับชิ้นถัดมาก็คือในส่วนของprototype stamina mod นะครับ main stat ให้มาเป็น stamina ที่264นะครับผม major attribute ให้มาเป็น all resistance 2% นะครับผมอย่างที่เรารู้กันดีนะครับผมใน item level 34 264 stat ที่ให้มาในเกียร์ mod นะครับถือว่าสุดแล้วนะครับผม major attribute ให้มาเป็น all resistance 2% ก็อันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนแล้วกันนะครับแต่ถ้าใครยังหาอยู่ก็สามารถมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้ครับผมที่ East 34th Street DC 2 checkpoint ฝั่งขวามือนะครับผมที่ทำมาให้เรามาดูกันก็คือในส่วนของ West 34th Street DC 2 Checkpoint ฝั่งซ้ายมือนะครับผมอย่างที่ได้เกริ่นไว้คร่าวๆเบื้องต้นนะครับวีคนี้มีเจ้าตัว Omega Rifle Suppressor นี่คือหนึ่งในนั้นนะครับผม Omega Rifle Suppressor ตัวนี้ให้ Major Attribute มันอยู่ที่ Headshot Damage 18% Accuracy 2% Critical Hit Damage 4% นะครับผมเป็น Alternative ให้สำหรับในส่วนของ Dark Zone Credit นะครับผมจาก Normal Credit ที่มีด้วยในวีคนี้นะครับผมก็ถ้ามี Dark Zone Credit อยู่ก็สามารถมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้ครับผมที่ West34th Street DC 2 Checkpoint ฝั่งซ้ายมือนะครับผมที่ทำมาให้เรามาดูกันก็คือในส่วนของ West 39th Street DC 3 Checkpoint ฝั่งซ้ายมือนะครับผมวีคนี้เวนเดอร์อยู่ไหนโอเควีคนี้มีเจ้าตัว M700 Carbon มาที่น่าสนใจนะครับผม Headshot Damage มา 170% ถือว่าสูงมากนะครับผมTalent ที่ให้มาเป็น Prepared Intense แล้วก็ Elevated นะครับผมอันนี้เราสามารถเปลี่ยนในตัว Intense ออกเป็นTalent อื่นได้นะครับอย่างเช่นที่โฟกัสเป็นเรื่องของ Headshot Damage ก็ได้นะครับผมถามว่าเจ้าตัว M700 Carbon ตัวนี้ Perfect ไหมไม่นะครับผมแต่ว่าเจ้าตัว Talent M700 Carbon เป็นหนึ่งในตระกูล M700 ที่ให้สามารถใส่หมดได้ทุกอันนะครับ Base Damage รู้สึกว่าสูงที่สุดด้วยมั้งจากตระกูล M700 ทั้งหมดนะครับก็เลยต้องมาไฮไลท์กันนิดนึงนะครับผมสำหรับเจ้าตัว M700 ในวีนี้สามารถมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้ครับที่ West 31st Street DC 3 Checkpoint ฝั่งซ้ายมือนะครับผมที่ทำมาให้เราดูกันคือในส่วนของ West 46th Street DC 5 Checkpoint ฝั่งซ้ายมือนะครับผมวีนี้สไนเปอร์มาเยอะจริงๆนะครับตัวนี้ก็คือ Hunting M44 นะครับผม Headshot Damage ให้มา 167% ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นทาเลนที่ให้มันเป็นสกิลคอมพิเทนต์แล้วก็คูลเฮดนะครับผมปืน Hunting M44 ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามอดเราใส่ได้แค่2อันคือ Large Optic กับ Large Muscle Mod นะครับผมMCC Hunting M44 ตัวนี้ผมขออนุญาตแนะนำสำหรับสายซัพพอร์ตละกันนะครับผมเพราะมันมีเรื่องของคูลเฮดติดมาด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจอยากหาซื้อสไนเปอร์แบบสไตล์ซัพพอร์ตนะครับก็สามารถมาหาซื้อได้ที่ West 46th Street DC 5 Checkpoint ฝั่งซ้ายมือนะครับที่ทำมาให้เรามาดูกันก็คือในส่วนของ West 53rd Street DC 6 Checkpoint ฝั่งซ้ายมือนะครับผมในวีคนี้แน่นอนเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ Omega Rifle Suppressor เวอร์ชันที่ให้มาในวีคนี้เป็นแทนด้วยนะครับเป็นเวอร์ชันที่ผมใช้อยู่ Major Attribute Headshot Damage มาให้แค่ 18.0% นะครับผม Stability 2.5 Critical Hit Damage 4% นะครับผมอันนี้เป็น Alternative สุดท้ายสำหรับ Omega Rifle Suppressor ในวีคนี้นะครับขออนุญาตอธิบายนิดนึงแล้วกันถ้าใครสนใจที่จะมาซื้อเจ้าตัว Omega Rifle Suppressor แทนตัวนี้นะครับผมสิ่งที่เราได้แตกต่างจากตัวอื่นก็คือในส่วนของ Stability 2.5% นะครับผมเพื่อที่จะทำให้ปืนนิ่งขึ้นถ้าไม่ได้สนใจในเรื่องของ Stability แนะนำให้ไปซื้อตัวอื่นดีกว่าที่เราได้พรีเซนต์กันไปในวีคนี้นะครับผมแต่นี่ก็คือเจ้าตัว Omega Rifle Suppressor แทนตัวสุดท้ายนะครับผมในวีคนี้ที่ West 53rd Street DC 6 Checkpoint ฝั่งซ้ายมือนะครับผม
ที่ถัดมาถ้าเรามาดูกันนะครับนั่นก็คือในส่วนของ East 53rd Street DC 6 Checkpoint ฝั่งขวามือนะครับผมวิกนี้มามีเจ้าตัวถุงมือที่น่าสนใจนั่นคือในส่วนของ Tactical Gloves นะครับผม Armor Base Armor ให้มาอยู่ที่991นะครับ Main Stat ให้มาเป็น Electronics อยู่ที่1199Talent ที่ติดมาในถุงมือนี้คือ Talent Savage นะครับผมเราจะยิงศัตรูติดคิเพิ่มขึ้น 7% เมื่อศัตรูอยู่นอก Cover Major Attribute ให้มาเป็น Critical Hit Chance Assault Rifle Damage แล้วก็ Enemy Armor Damage นะครับผมต้องมาไฮไลท์กันนิดนึงสำหรับถุงมือ Savage ตัวนี้นะครับผมถึงแม้ว่าเจ้าตัวเบสสแตทที่ให้มามันยังไม่ถึง 1,200 นะครับแต่ขาดไปแค่1เราก็พอถูถ่ายนะฮะพออนุโลมให้นะครับผมในส่วนของ Major Attribute ให้มาเนี่ยในส่วนของ Enemy Armor Damage เราสามารถรีออกได้นะครับผมเพื่อเป็น Critical Hit Chance ก็ได้นะครับผมแล้วมันก็จะเหมาะมากสำหรับถุงมือ Savage เอาไปใช้ลง PVP นะครับถ้าลง PVE เราก็ทิ้งถุงมือมันไว้อย่างนี้แหละครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากถ้าเราต้องการเอาออกจริงๆก็เอา Critical Hit Chance ออกเป็น Health on Kill ก็ได้นะครับผมก็เลยต้องมาไฮไลท์กันนิดนึงสำหรับถุงมือ Savageคู่นี้นะครับผมสามารถมาหาซื้อจับจองเจ้าของได้ครับที่ East 53rd Street DC 6 Checkpoint ฝั่งขวามือนะครับผมที่ตัดมาให้เรามาดูกันก็คือในส่วนของ DC 8 Checkpoint ตรง Park Avenue นะครับผมวีคนี้มายังไงก็ขออนุญาต recommend เลยชิ้นนี้สำหรับ Tactical ACR นะครับ Base Enemy Armor Damage ให้มา 22% Talent ที่ติดมาเป็น Destructive Brutal แล้วก็ Competent นะครับเหมาะมากสำหรับ PVEนะครับผมเราสามารถ recompetent ออกเปลี่ยนเป็น ferocious ก็ได้มันอยู่ใน talent สุดท้ายด้วยนะครับผมซึ่งเราก็จะได้สล็อตฟรีมาในส่วนของ talent นี้นะครับผมถ้าจะเอาเจ้าตัว tactical acr ตัวนี้ไปลง pvp มันก็ยังใช้ได้นะครับผมเราก็เปลี่ยน destructive ออกเป็น unforgiving ก็ได้แล้วแต่โน้ตนิดนึงว่า unforgiving เนี่ยมันมี stamina requirement ที่ค่อนข้างสูงอยู่ที่ 4,700 เศษนะครับผมอันนี้ก็โน้ตไปนิดนึงแล้วกันถ้าจะไปรีออกเป็นในส่วนของ PVP นะครับผมแต่ยังไงผมขออนุญาตแนะนำเจ้าตัว tactical ACR ตัวนี้สำหรับ PVE นะครับผมเราก็ยังอยู่กันที่ Park F Checkpoint DC 8นะครับหรือว่า DC 8 Checkpoint ตรง Park Avenue นะครับผมชิ้นต่อมาให้เราต้องมาไฮไลท์และ recommend กันเลยนั่นคือในส่วนของ Black MarketSASG12S นะครับเห็นไฮไลท์กันบ่อยมากนะครับผมBase Stacker มาอยู่ที่ 313.5% นะครับผม Talent ที่ติดมาเป็น Destructive, Ferocious, Fierce นะครับผมค่อนข้างดีนะครับสำหรับ PVE เลยในส่วนของคอมโบของ Destructive และ Ferocious นะครับผมก็เลยต้องขออนุญาต Recommend เจ้าตัว Black Market SASG กระบอกนี้สำหรับในวีคนี้เลยนะครับผมสำหรับไปลง PVE นะครับผมสามารถมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้ครับที่ DC Pad8 Checkpoint ตรง Park Avenue นะครับผมที่ทำมาให้เรามาดูกันเลยนั่นคือในส่วนของ East 58th Street DC 8 Checkpoint ฝั่งขวามือนะครับผมวิกนี้มีเจ้าตัวหน้ากากทองมาให้ดูกันนะครับผมหน้ากากทองที่ให้มาในวิกนี้เป็น Spec of Mass นะครับได้ Armor มาอยู่ที่954 Main Stat ให้มาเป็น Electronic อยู่ที่1180 Talent ที่ติดมาเป็น Refresh นะครับผมเมื่อเราเลือดเหลือขีดสุดท้ายไม่ว่าเราทำอะไรกับการ Healing ของเราจะได้healing เพิ่ม 30% major attribute ให้มาเป็น skill power minor attribute ให้มาเป็น burn resistance 17% นะครับผมอันนี้ต้องมาไฮไลท์กันเพราะว่าเจ้าตัวหน้ากากตัวนี้มันเหมาะมากสำหรับ PVP นะครับผมโดยเฉพาะใน last stand เพราะในส่วนของ minor attribute ให้มาเป็น burn resistance นะครับผมทั้งแผ่นนี้ในการที่เราโดน air burst sigma mine แล้วเหอะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแผ่น 1.6 ที่กำลังจะมาซึ่งคิดว่าในส่วนของป้อมปืนไฟน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับเรานะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันสำหรับ Spec of Mass นะครับผมสามารถมาหาซื้อจับจองเจ้าของได้ครับที่ East 58th Street DC 8 Checkpoint ฝั่งขวามือนะครับชิ้นถัดมาให้เราต้องมาไฮไลท์กันเลยนั่นคือในส่วนของเสื้อทองนะครับเสื้อทองในตัวนี้เป็น Spec Ops Armor นะครับผม Base Armor ให้มาอยู่ที่ 1,996 Main Stat ให้มาเป็น Firearm อยู่ที่ 1,243 Talent ที่ติดมาเป็น Talent Rapid นะครับผมมันจะลดคูลดาวน์กับ Healing Skill เราทั้งหมดเลย Major Attribute ให้มาเป็น Health on Kill 4% Skill Haste 7% Minor Attribute ให้มาเป็น Armor Capacity 47% นะครับผมในส่วนของเสื้อทองตัวนี้ผมต้องมาไฮไลท์จริงๆแล้วขออนุญาต recommend ไว้เลยนะครับผมเพราะว่าในส่วนของ base armor ที่ค่อนข้างสูงนะครับในส่วนของ talent ที่เป็นในส่วนของrapid นะครับผมมันจะลดคูลดาวน์ของ skill heal เราทั้งหมดนะครับมัน synergize ดีมากสำหรับ major attribute ที่เป็น skill haste เสื้อตัวนี้เหมาะมากสำหรับสาย support ที่จะเล่นโฟกัสไปทาง heal นะครับผมยังไงเรา re-heal on kill ออกอยู่แล้วนะครับเพราะสาย support ในทาง kill เราไม่ค่อยได้ยิงกันหรอกนะครับผมก็สามารถ re ออกเป็น heal ได้แทน heal on kill นะครับเสื้อตัวนี้ก็จะเหมาะมากสำหรับสาย support ยังไงตัวนี้ติดอันดับ recommend นะครับผมสามารถมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้ที่ East 58th Street DC 8 Checkpoint ฝั่งขวามือนะครับผมชิ้นถัดมาให้เรามาดูกันเรายังอยู่ที่ East 58th Street DC 8 Checkpoint ฝั่งขวามือนะครับผมชิ้นต่อมาให้เราดูก็คือในส่วนของซองปืนทองซองปืนทองให้มาเป็น Gunslinger นะครับผม
base armor อยู่ที่908 main stat ให้มา firearm อยู่ที่1,245นะครับผม stamina อยู่ที่1,256 electronic ให้มาอยู่ที่1,128 talent ที่ติดมาใน2ปืนทองอันนี้เป็น nimble นะครับผม major attribute ให้มาเป็น reload speed 19.5% สาเหตุต้องมาไฮไลท์เจ้าตัว2ปืนทอง nimble ตัวนี้ก็คือในส่วนของ stat โดยรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเยอะที่สุดแล้วนะครับใน week นี้ถ้าใครยังหาซื้อเจ้าตัว2ปืนทอง nimble ก็สามารถมาหาซื้อได้นะครับที่ East 58 Street DC แปดเช็คไฟฝั่งขวามือนะครับผมที่ทำมาให้เรามาดูกันก็คือในส่วนของ East 61st Street DC 9เช็คพอยต์ฝั่งขวามือนะครับผมวีคนี้สิ่งที่น่าสนใจนั่นคือในส่วนของ Heavy Spring Magazine อันนี้ต้องขออนุญาตบอกนิดนึงว่ามันเป็น alternative สำหรับตัว Heavy Spring Heavy Magazine Spring อีกตัวหนึ่งที่ใช้ Normal Credit ที่เราไฮไลท์กันแล้วในวีคนี้นะครับผม Major Attribute ให้มาเป็น Reload Speed 4.5% Critical Hit Chance 3% Minor Attribute ซึ่งจริงๆมันคือจุดหลักเลยทำไมเราถึงต้องใช้ Heavy Magazine Springให้ Rate of Fire มา 10.9% นะครับผมต่างจากอีกอันนึงประมาณ 0.1% นะครับแต่อันนี้เป็น Alternative Dark Zone Credit ที่ค่อนข้างดีนะครับผมเพราะในส่วนของ Critical Hit Chance ที่ให้มาแล้วก็ Reload Speed ก็เลยต้องมาไฮไลท์กันนิดนึงในวีคนี้นะครับผมสำหรับในส่วนของ Heavy Magazine Spring สามารถมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้ครับที่ East 61st Street DC 9 ช่วยคอยฝั่งขวามือนะครับผมที่ทำมาให้เรามาดูกันก็คือในส่วนของ East 64th Street DC 9 Checkpoint ฝั่งขวาบนนะครับผมในส่วนของวีคนี้มามีเจ้าตัวม็อดที่น่าสนใจนั่นคือในส่วนของ Prototype Firearm Mod นะครับผมวีคนี้ให้ Main Stat มาเป็น Firearm อยู่ที่256 Major Attribute ให้มาเป็น Health อยู่ที่2,945เป็นไรวะวีคนี้นะครับผมอันสาเหตุต้องมาไฮไลท์ก็คือในส่วนของถึงแม้ว่าเป็น Main Stat ของ Firearm ไม่ถึง260แล้วก็ major attribute ของ health ไม่ถึง 3,000 นะครับแต่มันก็ใกล้เคียงแล้วในส่วนของ major attribute มันเรียกได้ว่าเป็น firearm mod ที่อยู่ใน range กลางๆที่พอจะเอาไปใช้ได้นะครับผมก็เลยต้องมาไฮไลท์กันในหนึ่งจนกว่าเราจะหา firearm mod ที่มันดีกว่านี้นะครับผมสามารถมาหาซื้อจับจองเจ้าของได้ครับผมที่ East 64th Street DC 9 checkpoint ฝั่งขวาบนนะครับผมเรายังอยู่กันที่ East 64th Street DC 9 checkpoint ฝั่งขวาบนนะครับผมสิ่งทำมาให้เรามาดูกันขึ้นในส่วนของ Prototype Performance Mod นะครับผมวิกนี้ให้ Skill Attribute มาเป็น Support Station Duration 7.0% นะครับผมสำหรับ Support Station Duration 7.0% นี่ถือว่าเยอะมากนะครับถ้าใครยังหาในส่วนของเพิ่มระยะเวลาของ Support Station เราให้อยู่นานขึ้นก็สามารถมาหาซื้อได้ที่ East 64th Street DC 9 checkpoint ฝั่งขวาบนนะครับผมที่จะมาให้เรามาดูกันก็คือในส่วนของ Dark Zone 9 Safe House นะครับผมในส่วนของ Dark Zone Weapon Mod Vendor นะครับผมวีคนี้ให้มาเป็น Magazine Spring นะครับผมที่น่าสนใจให้ Critical Hit Damage 4% Reload Speed 4.5% Rate of Fire 11% นะครับผมจะสังเกตได้ว่า Rate of Fire จะเท่ากับตัว Heavy Spring ที่ใช้เครดิตธรรมดานะครับผมอันนี้ผมให้เป็น Alternative แล้วกันสำหรับใครที่มี Dark Zone Creditแล้วเราต้องการในส่วนของ Heavy Magazine Spring นะครับที่เน้นในเรื่องของ Rate of Fire 11% ก็สามารถมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้ที่ Dark Zone 9 Safe House ใน Dark Zone Weapons Mod นะครับผมที่ทำมาให้เรามาดูกันก็คือในส่วนของ Dark Zone 8 Safe House หรือว่า Safe Room นะครับในตัวของ Dark Zone Special Vendor นะครับวีคนี้เราต้องมาไฮไลท์กันนิดนึงในส่วนของเสื้อ Banshee นะครับผมเป็น Banshee Shadow Armor Base Armor ให้มา 1,997 นะครับ Stat หลักที่ให้มาคือ Firearm นะครับผมอยู่ที่ 1,159 Major ที่อยู่ให้มาเป็น Exotic Damage Resilience 10% Health 16,212 Minor Attribute เป็น Ammo Capacity นะครับผมอันนี้ต้องมาไฮไลท์กันนิดนึงเพราะว่าในส่วนของ Banshee เนี่ยในส่วนของ Major แล้วก็ Minor Attribute ให้มา Perfect แล้วนะครับผม Base Armor ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับเราก็ไปสามารถ Restat ออกในส่วนของ Firearm Stamina หรือ Electronic เป็นอันที่เราต้องการได้นะครับผมก็แน่นอน Banshee เราใส่ลงกัน PVP ใน Dark Zone กันอยู่แล้วนะครับถ้าใครสนใจอยากซื้อจับจองเป็นเจ้าของก็สามารถมาซื้อได้ที่Dark Zone 8 Safe House นะครับผมภายใต้เจ้าตัว Dark Zone Special Vendor นะครับเรายังอยู่กันที่ Dark Zone 8 Safe Room นะครับตอนนี้เราย้ายมาอยู่ที่ Dark Zone Gear Vendor นะฮะมีของอยู่ชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจนั่นคือในส่วนของหน้ากากทองนั่นเองเป็น Operator's Mask นะครับผม Base Armor ให้มาอยู่ที่983 Main Stat เป็น Firearm ที่1227Talent ให้มาเป็น Tenacious นะครับผมเวลาเราใช้เมคิดเราได้ดาเมจเพิ่ม 10% Major Attribute ให้มาเป็น Critical Hit Chance 3.5% Minor Attribute เป็น Burn Resistance 16% หน้ากากตัวนี้ผมต้องมาไฮไลท์กันนิดนึงเพราะว่าเป็นหน้ากากที่เรียกได้ว่าเกือบจะดีแล้วนะครับเกือบจะ Perfect แล้วด้วยซ้ำนะครับสำหรับลง PVP ในส่วนของ Major Attribute Critical Hit Chance เราก็รู้กันดีอยู่แล้วมันให้มา Maximum ที่ 4% นะครับ Firearm เกิน 1,200 ถือว่าใช้ได้
armor เกือบ max อยู่ที่983ถือว่าดีนะครับผมและ minor attribute ได้มาเป็น burn resistance ด้วยนะครับแน่นอนเราโดนเผากันเยอะขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วในแพทหน้า 1.6.1 ผมคิดว่าเราน่าจะโดนป้อมปืนไฟเผากันเยอะกว่า seeker mind นะครับผมก็เป็นหน้ากากที่ค่อนข้างดีนะครับอยากจะมาไฮไลท์แล้วก็เกือบจะ recommend ให้ซื้อไว้ใช้สำหรับ PVP เลยด้วยซ้ำนะครับผมโอเคก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับในส่วนของ Dark Zone 8 Safe Room นะครับที่ทำมาให้เรามาดูกันเลยคือในส่วนของ Dark Zone 4 Safe House นะครับ Dark Zone 4 Safe House มีเจ้าตัวมอดที่น่าสนใจนั่นก็คือในส่วนของ Prototype Electronics Mod นะครับผมให้Electronics มาทั้งหมด259นะครับ Major Attribute เป็น Skill Power อยู่ที่ 3,285 นะครับผมยังไงเจ้ามอดตัวนี้ก็เหมาะเหม่งที่สุดเลยสำหรับสายซัพพอร์ตนะครับถึงแม้ว่า Electronics ยังมาไม่ถึง260แต่259ก็ใกล้เคียงนะครับผม Skill Power ให้มาเกิน 3,000 เป็น Major Attribute ถือว่าใช้ได้นะครับผมยังไงถ้าใครยังหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของก็สามารถมาซื้อได้ที่ Dark Zone 4 Safe House นะครับผมเอาละครับที่ถัดมาและจะเป็นที่สุดท้ายแล้วนะครับถ้าผมไม่ลืมที่อื่นนะนั่นก็คือ Dark Zone 2 Safe Room นะครับผม Dark Zone 2 Safe Room ในวิกนี้มามีเกียร์ที่น่าสนใจอยู่ชิ้นหนึ่งนั่นก็คือในส่วนของ Spec of Mask นะครับหน้ากากทองนั่นเอง Base Armor ให้มาอยู่ที่914 Firearm อยู่ที่1,200กับอีก3 Talent ให้มาเป็น Refresh Major Attribute ให้มาเป็น Exotic Damage Resilient 9.5%Minor Attribute ให้มันเป็น Burn Resistance 15% อันนี้ผมต้องขออนุญาต Recommend เลยละกันนะครับสำหรับหน้ากาก Refresh ที่เป็นในเชิงของสาย Defensive Capability ซีนหนึ่งนะครับในส่วนของ Major Attribute ใช้สำหรับ PVP นะครับผมเพราะว่าทั้ง Minor แล้วก็ Major Attribute ให้มาคือป้องกันเจ้าตัว Air Burst Seeker Mind โดยเฉพาะเลยนะครับแน่นอนเรารู้กันดีอยู่แล้ว Air Burst Seeker Mind ต้องใช้ทั้ง EDR แล้วก็ Burn Resistance ในการป้องกันนะครับผมบวกถึงหน้ากากมันเป็นหน้ากาก Refresh ด้วยนะครับผมเมื่อเลือดเราเหลือขีดสุดท้ายทุกอย่างที่เราทำเพื่อเราฮีลตัวเราเองเราได้เพิ่มขึ้น 30% ต้องบอกเลยว่าเป็นหน้ากากที่ต้อง recommend ถึงแม้ว่า base armor มันยังอยู่น้อยไปหน่อยนะครับมันยังอยู่ห่างนิดนึงจาก 1,000 กับอีก1ที่เป็น maximum cap แต่914ถือว่าใช้ได้นะครับผมซึ่งเราจริงๆเอาไปลงล้าสแตนมันก็ไม่มีผลเยอะแหละเพราะว่าสแตนเราโดนปรับขึ้นอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าใน dark zone เราก็ต้อง consider กันนิดนึงสำหรับหน้ากากตัวนี้นะครับผมยังไงวีคนี้ขอ recommend ครับผมเจ้าตัวหน้ากากทอง refresh ตัวนี้นะครับผมสามารถมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้ที่ Dark Zone 2 Safe Room Gear Vendor นะครับผมเอาละครับก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ Weekly Vendor Reset ในวีคนี้นะครับผม April 15, 2017นะครับผมยังไงขอบพระคุณมากที่เข้ามารับชมกันในวันนี้หวังว่าทุกท่านคงจะได้ข้อมูลไปแล้วไปหาซื้อช้อปปิ้งกันให้สนุกในวีคนี้นะครับผมขอบคุณมากที่เข้ารับชมกันในวีคนี้อีกทีนึงนะครับผมแล้วเราเจอกันใหม่ในคราวหน้ากับผมทาเคชิสวัสดีครับ